ฟิล์มกับฟิล์มอีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนจะมาทำชาเลนจ์ก็จะเป็นชาเลนจ์ lasting on your iPhone ค่ะใช่ค่ะหรือว่าสิ่งสุดท้ายใน iPhone ของเรานั่นเองใช่แล้วทุกคนก็คงจะงงว่าเอ้ยมันคือชาเลนจ์อะไรใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พ่ออธิบายนะคะเกมนี้นะก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายใน iPhone นะครับก็คืออาจจะเป็น TikTok คลิปสุดท้ายที่อัพไว้หรือเป็นเกมสุดท้ายที่พี่ฟิล์มน้องฟิวเล่นไว้หรือ Facebook ที่เป็นโพสต์สุดท้ายของวันนี้นะครับหรือ LINE คุยกับใครครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เซลฟี่ครั้งสุดท้ายเป็นรูปอะไรก็คล้ายกับล่าสุดอะไรงี้ใช่ไหมล่าสุดที่แบบเอ้ยออกจาก Apple คือคนนั้นน่ะคือคนที่เราคุยล่าสุดแล้วเราก็ออกจากแอปเลยใช่ครับผมน้องๆคงอยากรู้นะว่าในโทรศัพท์ของพี่ฟิล์มเนี่ยตอนเนี้ยเสียงเรียกเข้าเนี่ยเสียงสุดท้ายที่ตั้งไว้เป็นเสียงอะไรหรือ IG โพสต์สุดท้ายของพี่ฟิล์มเป็นโพสต์อะไรนะครับหรืออาจจะเป็น LINE โพสต์สุดท้ายของน้องฟิวคุยกับใครแล้วใส่สติ๊กเกอร์ตัวไหนเอาละครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิวพร้อมไหมวันนี้นะครับมีทั้งหมด8ช้อยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหัวข้อของเราแต่ละหัวข้อนะครับอยู่ในกระปุกอันนี้แล้วนะครับค่ะยิงชื่อพ่อพี่ฟิล์มอ่ะอย่าไปเปิดให้เอ้าไม่ใช่ว่าแพ้เริ่มก่อนหรอยกขึ้นค่ะยกขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช้อยแรกเป็นอะไรเอ่ยนะครับอันแรกก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้นี่นะครับจะเป็นเสียงเรียกเข้าที่ตั้งไว้ใช่งั้นขอดูของพี่ฟิล์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของน้องฟิวนะครับเสียงอะไรอ่ะพี่ฟิล์มนั่นน่ะสิโทรศัพท์เสียงเรียกเข้าหรอก็ติ๊งหน่องติ๊งหน่องติ๊งหน่องเปล่าน่าจะใช่เนี่ยว้ายเสียงนี้เลยอ่ะเสียงเก่าเนี่ยมันเป็นไงค่าเริ่มต้นน่ะคือแบบตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มาก็ใช้เสียงนี้ตลอดอันนี้จะเป็นเสียงที่เขาใช้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเนี่ยใช่ใครใช้ iPhone คือใครโทรมาปุ๊บหันกันหมดเลยจ้าเสียงใครหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่มีใครเปลี่ยนไงทุกคนฟิล์มก็ใช้แต่อันนี้ครับผมแล้วของน้องฟิล์มอะคะฟิล์มดูตรงไหนคะเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันจริงหรือเปล่าเนี่ยฟีว่าเสียงเดียวกันใช่เสียงเดียวกันนี่ไงเสียงเรียกเข้าเปิดฉากเหมือนกันกับฟิล์มโชว์ให้ดูซิอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกนิดนึงอันนี้เสียงเดียวกันคนใช้ไอโฟนอ่ะส่วนใหญ่ใช้เสียงนี้จริงๆนะน้องฟิลก็ใช้เสียงเดียวกับพี่ฟิล์มนะครับใช่เหมือนกันเด้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูช้อยต่อไปเลยดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นน้องฟิลหยิบเราจะสลับกันใช่น้องฟิลเซลฟี่รูปสุดท้ายคืออะไรส่วนใหญ่น้องฟิลไม่ค่อยเซลฟี่ไงให้พี่ฟิล์มถ่ายให้มากกว่าถ้ามาลุ้นกันครับนั่นก็คือ YouTube คลิปสุดท้ายที่ดู YouTube คลิปสุดท้ายที่ดูน้องฟิล์มดูเมื่อกี้เองเนี่ยก่อนถ่ายคลิปน่ะใช่เหรอใช่อ่ะเปิดมาหน่อยแล้วเราต้องดูตรงประวัติล่าสุดไงใช่ครับนี่ๆแค่ตอนนี้เนี่ยหนูเพิ่งดูเนี่ยอ๋อดูของยังค้างไว้อยู่ด้วยนะใช่ยังค้างไว้อยู่ดูของใครคะของพี่ไปค่ะพี่ไปพี่เก๋นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปกระโดดน้ำตกชั้น7นะครับลงชั้น1นะของพี่ไปนะครับใช่ครับผมนี่นะครับอันนี้คือคลิปสุดท้ายของน้องฟิวนะที่ดูใน YouTube นะครับยังเปิดค้างอยู่เลยแล้วของพี่ฟิวล่ะครับนั่นน่ะสิเรามาดูกันนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตื่นเต้นน้องพี่อยากรู้เหมือนกันพี่ดูอะไรอ๋อเพลงฟังเพลงไหนพี่ฟิวเพลงนี่ไงขึ้นล่าสุดเลยนะคะเพลงลบนี่อันไหนครับพี่ฟิวอันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแปลงล่าสุดนะคะเพลงลบโอ้เพลงลบนะครับตอนนี้ไป82ล้านวิวแล้วนะครับร้องเป็นไหมอ่ะร้องให้ฟังสักท่อนดีไม่เป็นค่ะฟังอย่างเดียวนะคะเป็นอะไรล่าสุดเดี๋ยวเปิดเข้ามาไงแล้วก็ฟังแล้วเป็นผู้ฟังค่ะใช่โอเคงั้นเรามาดูช้อยต่อไปเลยครับค่ะอะไรนี่ราฟิฟราฟิฟขอให้อย่าเพิ่งโดนรูปเลยรูปเยอะ IG โพสต์สุดท้ายนี่นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้หลายเดือนแล้วนะค่ะน้องฟิวนี่มีอยู่2รูปมั่วมีหลายรูปอยู่มีทั้ง15รูปใช่เหรอ IG ตัวเองจริงปะเนี่ยเข้าใจคำว่า IG ป่ะ IG แปลว่าอะไรครับIG แปลว่า Instagram โอเคยังรู้เดี๋ยวขอดูของพี่ฟิล์มก่อนนะครับก็ฟิวบอกของตัวเองมี2รูปฟิล์มแบบมาเดี๋ยวดูของพี่ฟิล์มเลยครับผมของฟิล์มรูปล่าสุดก็13กรกฎาคม13กรกฎาคมจะครบเดือนแล้วมันจะเป็นรูปหน้าบ้านเราหรอไหนใกล้ๆไหนครับนี่ๆๆหน้าบ้านเราอ๋อนี่ไงเจอแล้วรูปหน้าบ้านเราแค่เนี้ยว่างเหรอ ไม่คือฟิล์มเป็นคนที่คุมโทนไงนี่คุมให้มันเป็นแบบทีละ3รูป3รูปโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถเข้าติดตาม IG พี่ฟิล์มได้ที่ Instagram FILM_SDR นะคะครับผมนะส่วนของน้องฟิล์มทำไมต้องเปลี่ยนโทรศัพท์คะมีหลายเครื่องมีเครื่องแม่เครื่องน้องแล้วทำไม IG ไปอยู่เครื่องนั้นล่ะคะเครื่องนี้ก็มีอ่ะเหรออ้าวเปิดแล้วเปิดเลยน้องฟิวงงอะไรคะเนี่ยขอดูรูปน้องฟิวหน่อยครับรูปสุดท้ายตอนไปถ่ายรูปแต่ว่าลงวันนี้นี่
ใช่อ๋อนี่เพิ่งลงไปใช่เมื่อบ่ายแต่ว่าอันนี้เราไปตอนเมื่อวันที่ผ่านมาใช่ค่ะใช่ไหมครับเอารูปมาลงเหมือนเก็บตกปะครับผมนะฮะนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นไอจีของน้องฟิวนะครับค่ะน้องฟิวมี16รูปแล้วมี16รูปแล้วคะใช่แล้วเมื่อกี้บอก2เออของจริงปะเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดอยากติดตามไอจีน้องฟิว F I E L D underscore S C R ครับผมนะสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับในไอจีนะจ๊ะชื่อของเราจะคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนจากชื่อเล่นแล้วก็เป็นชื่อจริงที่ออกมาแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูช้อยต่อไปเลยครับถ้าใครอ่ะหนูบ้าฟิวสิถ้าโดนลูกพี่โกรธเลยนะยังตอนนี้ได้ไหมอ่ะมันยังไม่พร้อมมามาลุ้นกันนะครับอันนี้ไม่ตึ๊ดๆอะไรอ่ะคืออะไรคะFacebook โพสต์สุดท้าย Facebook โพสต์สุดท้ายของน้องฟิวน้องฟิวไม่ได้เล่น Facebook จะโพสต์ได้ไงใช่อะไรงั้นนี่ของเสียเปรียบดิน้องฟิวไม่ได้เล่น Facebook นะครับงั้นก็ต้องผ่านให้พี่ฟิวพี่ฟิวเนี่ยเล่น Facebook คนติดตามเท่าไหร่นะพี่ฟิว 25,000 25,000 คนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโพสต์สุดท้ายของพี่ฟิวใน Facebook คืออะไรเอ่ยนะครับคือสิเดี๋ยวบอกนะรูปเกาหลีอีกแล้วไม่ใช่มีอันที่พ่อแท็กด้วยเมื่อวานแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มโพสจริงๆก็จะเป็นเมื่อวันอาทิตย์ตอนที่ไปกับน้องฟิวแหละที่เป็นทริปถ่ายรูปพ่อใครถ่ายให้อ่ะบ้าน่ะพี่ถือกล้องถ่ายเองไม่เห็นน้องอันนี้จะเป็นรูปภาพนะครับที่เราไปเที่ยวกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปมันกลับมานะครับก็คือรูปนี้เลยนะจ๊ะใช่แล้วรูปนี้ฟิวไม่ได้ถ่ายแม่ค่ะใช่แม่ถ่ายนี่นะครับถ่ายเมื่อวันอาทิตย์นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับอ๋อพี่อ๋อเมื่อกี้พี่ฟิล์มงงนะครับอะไรอะไรอะไรอย่าเอาเลยนะเกมสุดท้ายที่เล่นหนูจำได้แม่เลยเล่นบ่อยมากเกมสุดท้ายที่เล่นไอ้ใช่ลูกกลมๆนั่นไม่เห็นพี่ฟิล์มเล่นเลยใช่เล่นเกมอะไรครับ Line Bubble 2ถ้าใครโหลดมาแล้วก็แอดเพื่อนมาส่งลูกไฟฟิล์มทีนึงขาดลูกไฟมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเกมฟิล์มก็จะเป็นเกม Line Bubble นะคะเดี๋ยวเราจะกดให้ดูลูกไฟก็คือห้องฟิล์มอ่ะเล่นกันเกือบจะทุกคนนะคะเพื่อจะมาส่งลูกไฟให้กลุ่มฟิล์มโดยเฉพาะขอดูได้ครับผมบอกเลยว่าอยู่ด่าน200กว่าแล้วนะคะเพราะเพื่อนเล่นให้พี่ก็ฟิล์มเล่นเองมันไม่พังถือว่าเก่งไหมวิ่งเพื่อนฟิล์มไปด่าน500กว่าแล้วอ่ะแสดงไม่ได้เรียนเลยวันนึงนั่งเล่นแต่เกมไม่ก็ที่พิมพ์นอนตีหนึ่งก็เล่นเกมนี่แหละด่านเท่าไหร่เนี่ยครับผมนี่นะคะนี่เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเกมที่ฟิล์มเล่นล่าสุดเลยนะครับค่ะเกมนี้เขาฮิตกันไหมอ่ะไม่ค่ะมันนานแล้วนะแต่ว่ามันฮิตแค่ในกลุ่มฟิล์มเท่านั้นค่ะโอเคได้ครับผมงั้นมาดูเกมสุดท้ายของน้องฟิล์มกันครับใช่ค่ะเป็นเกมฝึกสมองเกมฝึกสมองพี่ก็ฝึกสมองนะเมื่อไหร่จะผ่านด่านก็ไม่รู้ต้องวางแผนนิดนึงเกมเติมคำค่ะเกมเติมคำแป๊บนึงนะคะนี่เกมเติมคำภาษาอังกฤษมันคล้ายๆที่เขาเรียกอะไรนะอะไรบวดๆหน้าใช่ที่มันแบบเติมคอสเวิร์ดปะน่าจะใช่ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะยากไหมคะไม่ยากค่ะมันจะมีอยู่4ตัวแล้วก็เรียงไปเรียงมาให้มันถูกเราจะได้1ตัวน้องๆอ่ะเคยเล่นเกมนี้กันหรือเปล่าถ้าเคยเล่นเม้นบอกกันด้วยนะครับผมจริงๆมันมียากกว่านี้ด้วยอ๋อ3ตัว4ตัวแบบด็อกแคทแค่นั้นปะไม่ใช่ยังมีอีกมีหลายด้านโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูช้อยต่อไปกันเลยนะครับค่ะหนูอุ้ยเหลือ2อันสุดท้ายมาเอาอันนี้โอเค TikTok ค่ะนี่เล่นอันสุดท้ายครับผมที่โพสต์ไว้วิดีโอ TikTok นะครับวิดีโอสุดท้ายคือคลิปไหนเอ่ยอ่ะฟิวเปิดดิรออะไรอ่ะเพิ่งถ่ายวันนี้เลยนะจริงๆของพี่อ่ะเก็บไว้นานแล้วเป็นแบบล่างใช่ไหมแล้วฟิล์มก็เพิ่งมาโพสต์วันนี้เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีหลายคลิปนะแล้วน้องฟิวใน TikTok ของฟิวชื่อว่าอะไรคะF I E L D เว้นวรรค H A P P Y เว้นวรรค C H ค่ะไม่ค่ะนั้นเป็นชื่อแต่ ID น้องฟิวยังไม่ตั้งเลยยังเป็นตัวเลขไอ้โหเล่นเป็นปัญหาแค่ชื่อหาไปก็ไม่เจอเราต้องใช้ ID เหรออ่ะอย่าบอก ID ค่ะ2 1 4 4 4 8 2 2 3 0ค่ะนี่กว่าเบอร์โทรโอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆดูอยู่ก็สามารถเข้าไปติดตามน้องฟิวได้ในใช่ TikTok นะครับผมขอชมคลิปหน่อยค่ะนี่สุดท้ายเพิ่งลงพันกว่าดูเสื้อด้วยเสื้อตัวนี้เลยนะลงวันนี้จริงๆน้องฟิวขอแบบชัดๆหน่อยค่ะ
อันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งถ่ายเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดู TikTok ของพี่ฟิล์มกันนะครับลงเมื่อไหร่ครับเนี่ยวันนี้แต่ว่าเป็นคลิปที่แบบว่านานแล้วเพิ่งเอามาลงเหมือนแบบเป็นคลิปที่เก็บไว้ครับผมมาขอช่องหน่อยหาไม่เจอพี่ฟิล์มบอกหาไม่เจอน้องฟิล์มถ่าย TikTok ทีไรคิ้วจะขมวดราคาแล้วน้องฟิล์มคนติดตามเท่าไหร่แล้วคะใน TikTok ลืมแล้วค่ะ14ล้านว้าวพิกเซล 451,000 ค่ะ 400,000 ผมฟิล์ม 909,000 นะคะกับไลค์รวมทั้งหมดก็5ล้านไลน์น้องฟิลนี่เห็นว่าส่วนใหญ่ฟิล์มจะทำเป็นแบบล่างไว้แล้วจะเป็นชุดเก่าๆอันนี้ก็เพิ่งลงล่าสุดนะคะมาขอชมครับผมล่าสุดสองล้านหนึ่งเบลไหมเฮ้ยทำไมหน้าไม่ตรงปกอ่ะทำไมหน้าไม่ตรงปกอ่ะพี่ฟิล์มอยู่บ้านกับอยู่บนรถมันก็ต้องมีบ้างไหนขอดูอะไรนะที่มันไปตกแต่งหน้าอะไรนะอย่างนี้เออหน้าไม่ตรงปกอ่ะพี่ฟิล์มก็คือฟิลเตอร์มาทำให้ตัวเองสวยอ้าวตัวจริงไม่สวยดิใช่เหมือนกันเธออ่ะเหมือนกันแหละเฮ้ยตัวจริงไม่สวยอ่ะพี่เลนี่โอ้เดี๋ยวขอลองเปิดกล้องใน TikTok ก่อนพี่ว่านั่งเหมือนกันหน้ามันทำให้ใสเพราะในมีแสงแสงแสงเนี่ยพ่อพูดแล้วเด็กก็คิดอ่ะแล้วน้องๆก็จะคิดไงว่าแบบเฮ้ยกดดันผิดคนหรือเปล่าเออเห็นไหมไม่ตรงปกนะครับผมนี่ไงผู้ติดตามใน TikTok 900,000พอฮีเลยไม่ตรงปกนี่โชว์พี่ก่อนสิพี่โชว์ไม่มันเรียงกันไม่ได้พี่ฟิล์มครับผมช้อยได้รู้เปล่าเออลายลายคุยกับใครเออคุยกับแฟนป่ะเนี่ยเนี่ยมาดูกันนะครับของพี่ฟิล์มนะครับส่วนใหญ่ก็จำเกมได้ไหมที่ให้ดูไปเมื่อกี้ส่งแต่ลูกไฟในไลน์นั่นแหละอันสุดท้ายนะน้องฟิล์มตรวจค่ะไหนที่เด้งอันสุดท้ายคืออะไรเอ่ยเฮ้ยกลุ่มไลน์เนี่ยกลุ่มเพื่อนปิดชื่อครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อนของพี่ฟิล์มนะครับใช่ค่ะมีกัน6คนครับผมก็จะเล่นเกมอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าเป็นอันอื่นพ่อเห็นป่ะมันจะเขียนว่าไลน์บับเบิ้ลเนี่ยเห็นไหมมีแต่ไลน์ไลน์บับเบิ้ลเกมทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มเกมของเขานะครับที่อัปเดตล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูน้องฟิลกันนะครับไลน์ของน้องฟิลที่คุยคนสุดท้ายคุยกับเขาคุยกับแม่แม่เมินแชทอ่ะใช่แม่ไม่อ่านแม่ไม่ตอบส่งมา10แล้วเนี่ยแล้วคุยกับใครบ้างนอกจากแม่แล้วคุยกับเพื่อนฉันรู้นะมีกลุ่มเพื่อนมีใครนี่ ROV คุยเล่ากันบ้างแล้วแบบอุ้ยเจนเจนพ่อนี่ทำอะไรแล้วขอดูหน่อยสินะแล้วก็ทำเสร็จแล้วแต่จริงๆคือปากตัวเองอ่ะยังไม่ทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วแล้วหนูก็ดูตัวคำตอบถ้าไหนผิดหนูก็จะแก้โอเคแต่เขามาหลอกตรงไหนทุกคนอธิบายแก้หนูไม่ได้ดูคำตอบเอ้ยหนูไม่ได้ดูวิธีทำหนูดูแค่คำตอบว่าถูกบ้างแล้วคนสุดท้ายที่คุยเมื่อกี้คือใครนะแม่ใช่ไหมขอดูหน่อยอีกทีนึงแล้วนี่คุยกันฝั่งญาติแม่หมดเลยนะแม่เสร็จแล้วก็เป็นพี่สาวแม่พี่สาวของแม่เสร็จแล้วก็เป็นพี่สาวของพี่สาวอีกทีนึงป้าดาวเงี้ยป้าเพชรเงี้ยเขาครบรุ่นใหญ่เขาบอกครบเด็กสร้างบ้านเขาผู้ใหญ่ดีกว่านะครับยังมีตังกินหนมโอเคครับผมงั้นเรามาดูช้อยสุดท้ายของเราไปครับโอ้ยเซลฟี่รูปสุดท้ายที่ถ่ายเอาแบบว่าเป็นเซลฟี่หน้าตัวเองเท่านั้นใช่ปะใช่เซลฟี่หนูไม่มีเซลฟี่หน้าตัวเองเหรอหรือรูปสุดท้ายก็ได้อันรูปสุดท้ายหนูอันรูปสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มหารอแล้วกันเอาดีๆนะรูปสุดท้ายนะเดี๋ยวหนูดูก่อนว่ามีเซลฟี่ไหมยกขึ้นมาเลยไม่ต้องเซลฟี่อ่ะกดรูปสุดท้ายที่ถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยก็รูปสุดท้ายเนี่ยชุดก็นี้เลยนี่เมื่อไหร่เนี่ยตอนเย็นอันนี้นานแล้วแต่ว่าเป็นชุดที่ใส่ซ้ำกับคลิปนี้ว้ายนี่เดี๋ยวนะรูปนี้ถ่ายที่ไหนเนี่ยเนี่ยตรงข้างบ้านใกล้ๆขยะอ๋อพี่ถ่ายไม่ใช่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ตรงข้างถังขยะน้องฟิวก็อยู่แถวๆตรงถังขยะไงที่มันอยู่ตรงเนี้ยตรงบ่อปลาไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนี่มันดอกไม้ปลอมเป็นใบปลอมนะแล้วตรงนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่น้องฟิวใบไม้แบบนี้บ้านเราไม่มีถ่ายที่ไหนอ่ะเอายื่นมาหน่อยแล้วอยากเห็นถ่ายที่ไหนอ่ะที่ฟิล์มถ่ายด้วยนะเออแล้วใครถ่ายอ่ะเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนใบไม้อย่างนี้ไม่ใช่ที่อ๋อจำได้แล้วตรงสนามบินตอนไปที่ไหนอ๋อมันอยู่ในห้องน้ำสนามบินที่เวียดนามใช่ไอ้พนันเวียดนามเราใส่ชุดนี้ไม่เคยเห็นเธอใส่ชุดนี้ที่มาเก๊าตรงห้องน้ำที่หนูกับแม่เราไม่ฟิล์มแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ถ่ายหรอกเนี่ยนะครั้งสุดท้ายเนี่ยนะรูปของเธอใช่ในห้องน้ำสนามบินสวยมากที่มันเป็นป่าแล้วหนูแบบไม่มีอะไรทำก็เลยขอแม่ถ่ายของฟิล์มถ้าเป็นเซลฟี่นะอันนี้เป็นเซลฟี่อันสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะเซลฟี่ไงฝนตกฝนเอ้ยถุงโอ้ยมันคือเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนโอ้อยู่ในรถเนี่ยนะใช่ทำไมตกก็ตอนนั้นข้างนอกฝนตกแต่ข้างในอยากเปียกอยากเปียกแล้วทำไมต้องใส่เสื้อกันฝน
ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาทำชาเลนจ์ Last thing on your iPhone ครับผมนะครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับนะก็คือสิ่งสุดท้ายใน iPhone ของฉันนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเราทำคลิปแนวนี้อีกหรือว่าเป็นชาเลนจ์เป็นกิจกรรมอะไรก็สามารถเม้นกันไว้ได้ตรงนี้เลยนะครับค่ะตรงนี้แล้วก็สามารถเข้าติดตาม IG ของ Happy Channel ได้ที่นี่เลยค่ะ Happy Channel _ Family นะคะครับผมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็ยังมีแฟนเพจFacebook อีกนะครับตามด้านล่างนี้เลยใช่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย